ศิลปะแห่งการถามจักรวาลไม่ต้องร้องขอแต่ให้พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่คุณขออะไรบางอย่างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเมื่อคุณเห็นคุณค่าคุณเชื่อสิ่งที่คุณเห็นคุณค่าเพราะคุณยอมรับแล้วว่าเกิดขึ้นแล้วจักรวาลก็จะรับคำสั่งของคุณอย่างแน่นอนที่สุดเขาเชื่อฟังคุณอย่าปล่อยให้จิตที่ฟุ้งซ่านคิดลบมายุ่งอย่าคิดเผื่อไปว่ายากจักรวาลจะยอมให้พวกเขามักจะตอบสนองต่อผู้ที่คิดเช่นนั้นเช่นกันอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณเห็นเพราะมีการออกแบบที่น่ารักอยู่เบื้องหลังความเป็นจริงและทุกครั้งที่คุณขอบคุณจากใจคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณชื่นชมอย่างแท้จริงอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่คิดบวกด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสนุกสนานร่าเริงสดใสแบบเด็กน้อยที่อยากได้ของเล่นสร้างความสั่นสะเทือนสูงวิธีการเช่นเมื่อคุณต้องการความสงบอย่าถามว่าให้ความสงบที่ฉันต้องการแต่ให้คุณพูดว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสงบนี้อย่าพูดว่าให้งานที่ปรากฏขึ้นจากสวรรค์แก่ฉันแต่ให้พูดว่าขอบคุณเพราะฉันได้งานมาอย่างง่ายดายอย่าวิงวอนขอคู่ชีวิตมาให้คุณแต่ให้พูดว่าขอบคุณสำหรับความรักนี้ที่เติมเต็มความสุขให้กับฉันอย่าสวดอ้อนวอนขอให้ความรู้สึกผิดเก่าๆหายไปแต่ให้พูดว่าขอบคุณเพราะความทรงจำที่ผิดของฉันถูกล้างออกไปทุกวันเพราะนั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้และได้ฝึกจิตสำนึกให้ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องและจะได้จดจำไม่ต้องทำผิดซ้ำอีกขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลมาหาฉันขอขอบคุณสำหรับความเพลิดเพลินกับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกครั้งขอขอบคุณสำหรับการลืมตาของฉันสู่โลกใบใหม่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามขอบคุณความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความรักความอบอุ่นทำให้ความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วโดยสัมผัสด้วยจิตวิญญาณและชีวิตสัมผัสสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่โอบกอดคุณและเขย่าคุณให้ตื่นด้วยความสั่นสะเทือนสูงความรู้สึกถึงอารมณ์อันเข้มข้นของการอธิษฐานที่สำเร็จเพราะทุกสิ่งมาถึงผู้ที่รู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าทุกอย่างได้มาถึงคุณในช่วงเวลาของคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาล